ครับจุดนี้นะครับจะเป็นสวนสนุกในงานกาชาดจังหวัดระยองนะครับงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปด้านในนะครับอยู่ตรงบริเวณสวนสนุกนะครับนั่นนะครับสูงๆนั่นนะฮะจะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าทุกปีนะครับในจุดตรงนี้เขาจัดเต็มพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแผนให้ดูนะครับถ้าที่นี้จะไปตรงกับแสงพระอาทิตย์หน่อยนะจะเอามืดๆหน่อยนะครับนี่นะครับเขาปีนี้เขาจัดเต็มพื้นที่นะครับผมก็คงจะถ่ายได้แค่ทิศนี้นะครับนี่นะบรรยากาศของสวนสนุกในบริเวณงานเขานะครับเดี๋ยวน่าจะเดินเข้ามาได้ตรงนี้หน่อยนะครับคงจะเดินเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาตรงนี้เขากั้นนะครับนี่นะมีซอกตรงนี้นะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับคล้ายกับรถไฟเหาะตีลังคานะครับที่เห็นเป็นรางตรงนี้นะครับเห็นเป็นรางตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับใช่นะฮะรถจะเป็นคล้ายๆกับนั่นนะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็ดหรือเป็นจระเข้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นนะครับตรงนี้นะก็ไปไก่ลิบๆตรงนู้นนะฮะเป็นเครื่องเล่นหลายๆชนิดนะครับงานก็จะมีตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่3มกราคมนะฮะ2561นะครับนี่นะบรรยากาศที่บริเวณสวนสนุกนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะจัดยิ่งใหญ่นะครับทุกครั้งทุกปีนะจะไม่เต็มพื้นที่แบบนี้นะครับปีนี้เขาเต็มพื้นที่เลยนะครับใครอยากจะมาเที่ยวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ระยองนะครับก็เชิญได้เลยนะครับปีนี้คิดว่าน่าจะสนุกกว่าทุกปีนะครับบริเวณตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูออกนะครับทางนี้จะเป็นประตูออกที่ติดกับถนนสุขุมวิทนะครับโซนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเรือนนะครับเก้าอี้โซฟาตู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้หลายๆชนิดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งนู้นนะฮะจะเป็นทางเข้านะทางเข้าก็จะมีสินค้าค่อนข้างเยอะๆนะครับมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับส่วนภายในงานก็จะไปรอบวนไปรอบสนามฟุตบอลนะครับจะอยู่ด้านในนะครับผมยังไม่ได้เดินไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวนสนุกนะครับผมชอบตรงนี้มากเลยนะครับถึงช้าสวรรค์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับนี่น่าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะครับชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากนะครับนี่นะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะฮะวันนี้เป็นวันที่26แล้วนะครับ26ธันวาคมนะวันที่27 28นี่ก็จะเริ่มมีคนมาเที่ยวแล้วนะครับก็ใครอยากจะมาเที่ยวในจุดนี้ก็เชิญได้เลยนะครับผมเดินมาด้านรอบๆนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับมารถมาจอดดันตรงนี้นะครับวันนี้ผมมาวิ่งออกกำลังกายนะครับก็จะมาออกกำลังกายที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองตรงนี้นะเป็นประจำเกือบทุกวันนะครับถ้ามีเวลานะครับนี่นะเครื่องเล่นนะครับเห็นใกล้ๆตรงนี้นะครับน่าเล่นทีเดียวนะครับเมื่อ2วันก่อนนี่เขาจะมีการซ้อมอยู่นะก็จะมีการซ้อมอยู่นะครับน
ี่นะครับตรงนี้ก็มีเป็นเขาไม่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเครื่องเล่นชนิดนี้นะครับเหมาะสำหรับพวกเด็กๆนะครับที่ค่อนข้างจะโตมาหน่อยนะครับเล่นได้นะน่าสนุกทีเดียวนะครับครั้งก่อนนะผมเคยไปเล่นที่สวนสัตว์นะครับที่นั่นก็เล่นหลายๆชนิดนะครับที่เขาจะมาให้ชมในจุดตรงนี้นะครับในเล่นได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเครื่องเล่นนะครับคล้ายๆกับหมึกนะฮะหมึกยักษ์นะครับฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นก็จะที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวนะฮะนะครับเรียกว่าน่าเล่นทีเดียวนะฮะก็นี่นะผมพามาชมบริเวณรอบๆด้านข้างนะครับเดินมาใกล้ๆกับเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เต็มๆนะครับถ้าสามารถถ่ายได้นะครับนี่นะครับใหญ่มากทีเดียวนะถ้ามีโอกาสนะครับคงจะได้ไปเล่นนะครับแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นต่อดีกว่านะครับ